ใช้ไมค์อีกครั้งรู้สึกเสียงจะดีขึ้นไม่ได้ใช้ไมค์วันนึงแล้วรู้สึกว่าเสียงเราหายไปไหนนะเมื่อวานที่ไปงาน Kings ครับรอบชิงก็แน่นอนไทยเป็นแชมป์9ปีที่รอคอยเมื่อวานใช้กล้อง 70D เลยทำให้ลืมเอาไมค์ไปเสียบด้วยเสียงที่ออกมาเลยแบบว่าเสียงเละๆแบนๆหน่อยแต่ก็พอฟังรู้เรื่องเอาบรรยากาศแต่ภาพโอเคเพราะว่าเปลี่ยนเลนส์มาวันนี้วันจันทร์อะไรแล้วเนี่ย6สีนวลๆ นี้คือไม่ได้ทำสีจากเครื่องตัดเลยเอาทำสีจากกล้องเป็นโหมด Creative Assist ก็คือลดสีลงลด Saturate มันลงแล้วก็เพิ่มสว่างนิดนึงสีมันก็เลยดูนวลๆเหมือนแนวชาวฮิปสเตอร์หน่อยๆ ไม่ว่าจะถ่ายคนหรือถ่ายอะไรสีนี้เป็นไงก็ดีนะก็ดูหลอกธรรมชาตินิดนึงเพราะว่ามันจะลดเนื้อสีคนลงเห็นนะลดเนื้อสีสีแดงมันจะไม่มีแล้วก็มันจะเวอร์ขึ้นเดี๋ยวนะนี่กระจกหรืออะไรสีนี้เขาเรียกว่าสีโทนอะไรอ่ะมันดูไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะแค่มันแบบสีเนื้อสีแดงมันหายไปแล้วก็มันเวอร์ขึ้นคราวนี้เรามาลองเซตติ้งดูในแบบของผมนะครับคือเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็เลือกไปโหมดปกติเราจะถ่ายวิดีโอด้วยโหมดนี้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้จะลองเปลี่ยนมาถ่ายวิดีโอในโหมดเขาเรียกว่า Creative Assist นะครับค่าเซตติ้งเดิมเนี่ยมันเป็นศูนย์หมดเลยก็คือเป็นภาพเดิมๆสีเดิมๆของภาพจากกล้องคราวนี้ก็เลือกได้ว่าให้สีลดสีหรือจะเพิ่มให้มันเข้มขึ้นมันมีปรับวอร์มด้วยอันนี้จะเป็นโทนเย็นน่าจะเห็นนะครับหรือเป็นโทนวอร์มก็จะร้อนแดงขึ้นของผมก็ทำเสร็จเลยละมันเป็นเซตไว้ละอันนี้คือจัดไว้เป็นเซต1หรือเซต2นี่เซตนี้นี่เองที่เราถ่ายวิดีโอไปตัวไบรท์นี้จะเพิ่มเยอะเป็น3ตัวไบรท์เพิ่มเป็น3เลยเพื่อจะให้หน้ามันไบรท์ขึ้นสีสว่างขึ้นนะครับตัวคอนทราสต์เราไม่ใช้แล้วก็มาลดสีของซาตูเรชันลงประมาณ -4 แล้วก็เพิ่มวอร์มเข้าไปหน้าเราจะอุ่นขึ้นก็จะได้สีเหมือนฮิปสเตอร์ภาพแบบนี้นะคราวนี้วิธีเราจะถ่ายวิดีโอแค่กดเรคคอร์ดไปครับมันจะเข้าโหมดวิดีโอเลยและสีมันก็ยังคงอยู่เราแค่ปรับโฟกัสอันนี้พอทุกคนก็จะได้หน้าตาออกมาสีในโทนเดียวกันหมดเลยอันนี้คือเป็นน้องที่ตัดต่อโดยเฉพาะตอนนี้คือพี่ใช้สีแบบเป็นแอปของกล้องไม่ใช่แอปหรอกเป็นฟังก์ชันเขาเรียกว่า Creative Assist ก็ลดสีลงอันนี้อะไรให้ดูว่าเป็นไงบ้างสวยครับถ่ายอะไรก็สวยใช่ไหมเพราะว่ามันอ่ะพอมามืดๆนี่ก็ยังดูดีฮะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นการแต่งภาพโดยใช้โหมด Creative Assist ของกล้อง Canon เจ้าตัวนี้เองก็น่าจะสวยดีนะเป็นแบบสไตล์แบบของเราใครชอบก็ copy ไปได้คือหน้าใสมากเลยอ่ะใจเย็นๆทุกคนพี่ทำอะไรไม่รู้อันนี้มันมืดแล้วอ่ะอยากเข้ามาเล่นด้วย อ่ะเรา1 2 3